จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปตามบรรยากาศนะคะการชุมนุมของบรรดาผู้ประกอบการที่ตลาดนัดสวนจตุจักรกันเลยนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุทัยสกุลทองค่ะในขณะนี้นะคะที่ฉันก็มาสดนะคะอยู่ที่บริเวณประตู3ของตลาดนัดจตุจักรฝั่งถนนพหลโยธินขาออกนะคะซึ่งเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนะคะและก็ได้ข้อสรุปจากทางเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถึงข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อที่ทางผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนั้นได้เรียกร้องไปแล้วนะคะและก็ทำให้เกิดการสลายการชุมนุมไปแล้วเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา10นาทีค่ะโดยในวันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะทางกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนั้นก็ได้มีการชุมนุมนะคะเพื่อที่จะมีการประชุมหารือในส่วนของข้อเรียกร้องรวมไปถึงแนวทางปัญหาต่างๆนั้นนะคะหลังจากที่ทางบอร์ดของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นนะคะได้มีมติออกมาในส่วนของค่าเช่าที่นะคะที่จะเก็บค่าเช่าที่ราคา 3,157 บาทนะคะรวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ 50,000 บาทนะคะทางนี้ทางกลุ่มผู้ค้านั้นมองว่ายังไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะคะจึงได้มีการเสนอข้อเรียกร้องนะคะถึงรวมถึงข้อคัดค้านไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกนะคะซึ่งทางนี้เบื้องต้นนะคะพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นก็ได้จะออกมาเพื่อที่จะทำการรับฟังข้อเรียกร้องดังกล่าวนะคะซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าจะออกมาเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะแต่เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนั้นนะคะทางพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกนั้นก็ไม่ได้ออกมาตามที่ตกลงไว้นะคะจึงทำให้ในเวลา13นาฬิกาขออภัยค่ะ15นาฬิกาที่ผ่านมานั้นนะคะทางกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนำโดยคุณสงวนดำรงไทยประธานสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนั้นได้รวมตัวกลุ่มผู้ค้ากว่า500คนนะคะเพื่อมาทำการปิดถนนบริเวณประตู3ของตลาดนัดจตุจักรฝั่งพหลโยธินขาออกนะคะและในเบื้องต้นนะคะสมให้พลตำรวจตีสำเริงสุวรรณพงษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะได้เข้าไปเจรจากับกลุ่มผู้ค้าในการเพื่อที่ทำให้เปิดการจราจรนะคะและในเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการเปิดการจราจรไปเป็นในส่วนของ1เลนด้วยกันนะคะและเมื่อเวลา 15:50 นาทีที่ผ่านมานะคะนายสมบัตินะคะรัตโนนะคะเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ออกมาประกาศถึงข้อตกลงในส่วนของการที่ทางกลุ่มผู้ค้านั้นนะคะได้ส่งตัวแทนเข้าไปเจรจาจำนวน3คนด้วยกันนะคะถึงข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะคะโดยในข้อแรกนั้นนะคะเป็นข้อเรียกร้องของการมีส่วนร่วมนะคะโดยให้ทางการรถไฟนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและผู้ช่วยโครงการตลาดนัดจตุจักรภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะคะโดยที่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นนะคะจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนะคะรวมไปถึงจะเข้าไปทำการเสนอและแสดงความคิดเห็นต่างๆและก็ไปร่วมกับในส่วนของบอร์ดคณะกรรมการของรฟท.ด้วยนะคะและในข้อนี้นะคะพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นก็สามารถยอมรับได้นะคะและก็ให้ภายใน2สัปดาห์นั้นนะคะทำการเลือกตั้งดังกล่าวค่ะส่วนข้อเรียกร้องข้อที่2นะคะคือต้องการให้มีการระงับประกาศของการรถไฟนะคะในเรื่องของค่าเช่าที่และค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะซึ่งเมื่อมีมติของการรถไฟออกมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าให้ค่าเช่าที่นั้นนะคะอยู่ที่ 3,157 บาทต่อแผงค้าต่อเดือนนะคะและก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้านั้นอยู่ที่ 50,000 บาทนั้นนะคะในข้อนี้นั้นนะคะทางเลขานั้นนะคะก็ได้มีการให้ระงับโดยสัญญาดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะไปชั่วคราวนะคะจนกว่าภายใน2สัปดาห์นั้นจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะส่วนในข้อที่3นั้นนะคะในส่วนของอายุสัญญาของตลาดนัดจตุจักรนั้นนะคะที่ทางกลุ่มผู้ค้านั้นนะคะต้องการเรียกร้องให้มีอายุสัญญาถึง30ปีนั้นนะคะทางกลุ่มผู้ค้านะคะมองว่าอายุสัญญา30ปีที่พวกเขาต้องการนั้นนะคะจะสามารถทำให้กลุ่มผู้ค้านั้นนะคะสามารถทำมาหากินกันต่อไปได้นะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะตามมติของบอร์ดของการรถไฟนั้นนะคะต้องการให้อายุสัญญานั้นมีเพียงแค่3ปีหลังจากนั้นก็จะทำการต่อสัญญาทุกๆ2ปีนั้นนะคะในส่วนของข้อนี้นั้นนะคะก็ต้องรอการที่จะมีการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อนนะคะและก็จะทำให้
ส่งตัวแทนเข้าไปชี้แจงนะคะหลังจากที่และส่งตัวแทนเข้าไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะทำการหาข้อสรุปต่อไปค่ะและในเวลา 15:50 นาทีที่ผ่านมานั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการเจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นนะคะก็ในเวลา 16:10 นาทีนะคะก็ทำให้การชุมนุมดังกล่าวนั้นนะคะสลายไปนะคะแล้วก็ภายหลังจากที่การชุมนุมดังกล่าวสลายไปนั้นนะคะคุณสงวนดำรงไทยประธานสากลบริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นนะคะที่ทางเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นนะคะก็ได้บอกว่านะคะสามารถยอมรับได้เพียงแค่ 20-30% เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นการระงับชั่วคราวเท่านั้นนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังยืนยันนะคะว่าภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเอ้ยขออภัยค่ะภายในอีก2สัปดาห์นั้นนะคะจะมีการจัดการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งเข้าไปเจรจาในทุกข้อเงื่อนไขนะคะทั้งนี้นะคะเขาก็ยืนยันว่าที่ต้องการให้ทางมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเข้าไปนั้นนะคะก็เพื่อที่จะต้องการให้ผู้ค้านั้นนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและไปเป็นตัวกำหนดทิศทางให้ตลาดนัดจตุจักรนั้นสามารถเดินต่อไปได้ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าภายใน2สัปดาห์นั้นนะคะจะมีการเลือกตั้งและหลังจากที่มีการเลือกตั้งได้คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกโครงการเสร็จสิ้นแล้วนั้นนะคะจะสามารถเข้าไปเจรจาถึงข้อชัดเจนต่างๆในเรื่องของค่าเช่าที่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นนะคะจะได้ความชัดเจนอย่างไรนั้นเราจะต้องไปติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากบริเวณตลาดนัดจตุจักรนะคะกับสดทุกที่ที่มีข่าวสำนักข่าวทีนิวนะคะช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอนุทัยค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศสดนะคะที่ได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของบรรดากลุ่มผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งไปพบกับข่าวต้นชั่วโมงและเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อกับเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะ